อ่ะไปอีกจังหวัดหนึ่งกันดีกว่านครราชสีมานะครับคุณผู้ชมเป็นโซนของภาคอีสานที่เย็นนี้จะมีการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown นะครับ2022เราติดตามจากคุณสิทธิกรจันทสารกันนะฮะขอขวัญวันปีใหม่เด้อโยมเด้อโชคดีนาทีทองครับคุณธีรวัฒน์และคุณวรรณศิริครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ณขณะนี้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือย่าโมนะครับมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนื่องครับและในช่วงเย็นของวันนี้นะครับทางจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022นะครับซึ่งงานได้จัดมาตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาและคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้เดินทางมาสังเกตการบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดครับประชาชนต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่องเราได้พูดคุยสอบถามกับประชาชนหลายคนนะครับอย่างพี่ผู้หญิงท่านนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นได้บอกกับเราว่าเดินทางมาไหว้ย่าโมเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยขอพรให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆครั้งที่เดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาก็จะแวะกราบไหว้ย่าโมตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนที่เดินทางมาที่อนุสาวรีย์ย่าโมต่างระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดครับค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดปีใหม่อ่ะค่ะก็ถือเป็นโอกาสอันดีเพราะปกติจะทํางานขึ้นเวรจะไม่ค่อยได้หยุดในช่วงวันปีใหม่ค่ะวันนี้ก็เลยว่ามีโอกาสอันดีก็เลยพาคุณแม่มากราบไหว้ขอพรคุณหญิงย่าโมค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้นะครับทางจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565โดยมีแนวความคิดในการจัดงานว่า Smile Thailand ส่งรอยยิ้มจากใจคนอีสานส่งความสุขคำอวยพรพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นครับและเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอีสานพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกครับซึ่งได้จัดงานมาตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมามีกิจกรรมแสงสีเสียงและนักร้องศิลปินชื่อดังมากมายมาสร้างความสุขให้คนในจังหวัดครับและในคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายซึ่งจะมีไฮไลท์ในการจุดพลุเคาท์ดาวน์ข้ามปีกันด้วยครับโดยการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากการวัดอุณหภูมิการเข้างานสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานนะครับต้องรับวัคซีนจำนวน2เข็มและต้องมีผลตรวจ ATK เป็นผลลบภายใน72ชั่วโมงครับถึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้ครับครับและกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2022จัดขึ้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปแต่ควรเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับเนื่องจากบริเวณหน้างานมีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมาครับ